วันนี้ฟ้าใสดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีลมพัดคืนนี้ดอกน่าจะเดินดีใบยางก็เริ่มร่วงแล้วนะครับก็ต้องเริ่มระวังไรแดงกันอีกแล้ววันนี้วันที่25ก็แล้ววันนี้วันที่24ก็อีก2วันครับฝนจะมาอีกแล้วก็น่าจะพอดีที่จะส่งเสริมดอกให้ออกชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าจังหวะค่อนข้างดีนะครับปีนี้เดี๋ยววันที่26คืน26ฝนก็จะมาอีกครั้งหนึ่งมะรืนนี้ก็คงจะส่งดอกให้ออกชัดกว่านี้นะครับก็คงได้เห็นพัฒนาการกันอย่างรวดเร็วในช่วงอาทิตย์หน้าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นดอกรุ่นเดียวกันทั้งแปลงนะฮะที่เป็นระยะไข่ปลา แบบนี้ก็มีอยู่พอสมควรเหมือนกันต้นนี้ก็ยังเป็นแค่ออกเป็นฟอร์มตาเป็นไข่ปลาออกมานะครับก็จะหลังจากเขาประมาณน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งนะ4-5วันก็ตามกันมาครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ยังเป็นฟอร์มดอกระยะไข่ปลาเนาะยังไม่ถึงตาปูใช่ไหมครับมันนี่เนาะยังแค่ไข่ปลาอยู่แต่ก็มาทุกกิ่งนะฮะมีมาทุกกิ่งแล้วก็มาลุ้นฟ้าฝนกันอีกทีนึงนะครับรุ่นนี้
ผ่านฝนช่วงปลายเดือนนี้ไปได้ก็คงจะออกดอกกันอย่างสวยงาม